เกมปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรมมันสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามกันในรายการเกมเค้าเกมมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับพอดแคสต์รีวิวตอนนี้จึงจะขอแนะนำรายการใหม่จากไทย PBS Podcast นั่นก็คือรายการเกมเค้าเกมปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรมรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับเกมในมุมมองที่หลากหลายซึ่งซุกซ่อนอยู่ในเกมผ่านการเล่าเรื่องของทีมงานเกมนิวอลกลุ่มคนรักวิดีโอเกมที่มองว่าเกมเป็นสื่อสร้างสรรค์รูปแบบหนึ่งสวัสดีครับผมทิศวรรณปิติภากรครับสวัสดีครับและผมทรงกลดลิมปิพัฒน์ครับพวกเราทั้งคู่นะครับมาจากช่องเกมนิวอลนะครับเป็นช่อง YouTube ที่นำเรื่องเกมเนี่ยมาเล่าพร้อมกับแก่เนื้อหารายละเอียดต่างๆที่ถูกศิลปินซุกซ่อนเอาไว้เพื่อให้เข้าใจเกมนะครับในมุมมองที่ไม่เหมือนเดิมสำหรับรายการเกมเค้าเกมปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรมพวกเราก็จะนำเรื่องของเกมนะครับมาเล่าในมุมมองที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นโดยที่เราเนี่ยก็จะหยิบทั้งเกมอินดี้และก็เกมกระแสหลักนะครับมาเล่าผ่านมุมมองในเชิงปรัชญาศิลปะศาสนาวิทยาศาสตร์และแขนงอื่นๆอีกมากมายครับเราจะพาทุกคนไปท่องโลกของเกมครับที่มันส่องสะท้อนกับโลกปัจจุบันของเราอีกทีนึงอย่างเช่นในเกม Devil May Cry เนี่ยที่ถึงจะดูเป็นเกมต่อสู้กับปีศาจธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทกวีของอิตาลีครับที่เป็นบทกวีทางศาสนาในยุคกลางด้วยเราจะพาคุณไปดูว่าไอ้บทกวีบทเนี้ยเกี่ยวกับอะไรเล่ายังไงแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกมหรือว่าสื่ออื่นๆในยุคปัจจุบันได้ยังไงแล้วตัวเกม Devil May Cry เองที่สร้างมาในยุคนี้เนี่ยเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเกมหรือว่าสื่ออื่นๆที่ตามมาในยุคหลังได้ยังไงด้วยครับใช่แล้วครับเดี๋ยวยังไงพวกเราขอฝากติดตามรายการเกมเขาเอาไว้ด้วยนะครับพบกันทุกวันอาทิตย์ทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันและช่องทางพอดแคสต์อื่นๆของไทย PBS Podcast ครับติดตามรายการเกมเขาได้ทุกวันอาทิตย์ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม